จการเมืองตั้งแต่เด็กแล้วแต่หลังจากที่ผมก็จะราชการนะครับเป็นราชการแล้วเนี่ยที่ผมมีความพร้อมที่จะทำงานให้มาดูแลประชาชนรับใช้ประชาชนแต่ผมก็เลือกจังหวัดพัทยาที่ปากเพราะพัทยาที่ปากเนี่ยผมถือว่ามีผู้บริหารครับซึ่งเป็นผู้บริหารที่ตรงกับผมเป็นท่านเก่าแก่เป็นท่านที่สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์สุจริตและที่สำคัญครับเป็นพรรคที่เคียงข้างต่อประชาธิปไตยดังนั้นผมจึงตัดสินใจมาลงอาสาที่จะมารับใช้พี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานครก็เลยมาเข้าพรรคประชาธิปัตย์และผมเชื่อมั่นว่าถ้าผมเข้ามาผมสามารถช่วยพี่น้องประชาชนได้เพราะผมเคยเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่กรุงเทพมหานครโดยตลอดผมอาสาว่าจะมาแก้ปัญหาความปลอดภัยในที่ทรัพย์สินของน้องครับซึ่งมีความสำคัญมากอันที่สองเรื่องปัญหายาเสพติดสิ่งที่ผมอยากจะแก้เพราะว่าผมเคยได้รับมอบเป็นหัวหน้าปราบปรามยาเสพติดของกรุงเทพมหานครและผมได้รับรางวัลดีเด่นของสำนักนายกรัฐมนตรีที่สองครั้งแล้วผมก็จะมาดูแลเรื่องปัญหาการเงินซึ่งเป็นความผูกพันที่มองประเทศไทยก่อนแล้วก็จะดูแลให้น้องชายคนรับใช้เป็นหลักผมตัดสินใจมาเพื่อคนงานผมขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่าน